หนุ่มไทยแพ้อิหร่าน1-3เซตนัดอุ่นเครื่องก่อนลุย AVC ครับสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับวันที่5สิงหาคมเวลาประมาณ 12:30 นนะครับที่ศูนย์กีฬาเทศบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐมนะครับทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับก็ได้ลงสนามอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติอิหร่านก่อนที่จะมีการแข่งขันในการศึกพีพีทีวีวอลเลย์บอลชาย AVC Escola ครับ2022นะครับซึ่งโค้ชยุ่นนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมก็ได้ส่งผู้เล่นลงสนามนำโดยคงกระพันทองขาวฉัตรมงคลประเกศแก้วประเสริฐปิ่นแก้วนภาเดชพินิจดีกันภัทรคุณมีธนัทบำรุงพักดีและมีศิวดลสรรหาธรรมกับนพวิทย์เหงกระโชกนะครับสองคนนี้ก็สลับกันเป็นตัวรับอิสระนะครับในการแข่งขันในวันนี้นะครับอิหร่านทำผลงานได้ดีกว่าทีมชาติไทยนะครับเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไป3-1เซตนะครับด้วยคะแนน25-20 26-28 25-19และ25-23นะครับในการแข่งขันนะครับก็ใช้เวลามากพอสมควรนะครับก็รวมแล้วประมาณ2ชั่วโมงนะครับซึ่งวอลเลย์บอลทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับฮ่องกงและเกาหลีซึ่งนัดแรกนะครับก็จะลงสนามพบกับฮ่องกงในวันที่7สิงหาคม2565นะครับก็เหลืออีก2วันเนาะเวลา 15:00 นนะครับและนัดที่2ก็จะพบกับเกาหลีในวันที่9สิงหาคม2565เวลา 15:00 นเช่นเดียวกันนะครับแฟนๆวอลเลย์บอลนะครับก็สามารถชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องPPTV HD ช่อง36นะครับก็นัดอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยนะครับประเภททีมชายนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ